วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับถึงได้วิ่งเร็วอะไรขนาดนี้นะครับผมมาดูกันเลยว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็เป็นมงกุฎบักวิ่งนะครับแล้วก็มีตุ้มหูบวกวิ่ง2นะครับแล้วก็กุหลาบสีเหลืองนะครับบวกวิ่ง1นะครับแล้วก็แว่นตาตัวนี้บักวิ่งเล็กน้อยนะครับมันไม่ได้ไวอะไรมากขนาดนั้นนะครับต่อมากางเกงนะครับกางเกงบวก5นะครับแล้วก็ชุดเซตไฟนะครับบักวิ่งเหมือนกันนะครับน่าจะบักวิ่งเร็วเท่ากับชุดเซตแต่งงานเลยนะครับเห็นเขาบอกว่ามันน่าจะบวกประมาณ15น่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะวิ่งเท่ากันแหละบักวิ่งเท่ากันต่อมาเป็นถุงมือนะครับถุงมือตัวนี้ก็บักวิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบักวิ่งเท่าไหร่แต่ใส่แล้ววิ่งเร็วแน่นอนนะครับต่อมาปีกครึ่งหัวใจนะครับปีกตัวนี้นะครับบักวิ่งเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่แต่วิ่งเร็วมากกว่าบวก5แน่นอนนะครับอ่ะต่อมาอาร์มติดแขนบ้างนะครับอาร์มติดแขนนะครับบวกวิ่งแค่1นะครับไม่บักต่อมาไอเทมนะครับไอเทมที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นไททันสงกรานต์นะครับถึงมันจะบอกว่าบวก1ก็จริงนะครับแต่ว่ามันบักวิ่งนะครับวิ่งไวกว่าบวก5แน่นอนนะครับแต่ว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นหลังงู Snake King นะครับตามจริงแล้วนะครับไอหลังงูนะครับมันต้องมาอยู่ในช่องปีกนะครับแต่ว่ามันบักลงมาอยู่ในช่องไอเทมนะครับตรงนี้ใส่แล้วบวกวิ่ง2นะครับไม่บักนะครับต่อมาแท็กบวกวิ่ง5นะครับแล้วก็คัมภีร์นะครับไม่แน่ใจว่ามันบวก5บวก8หรือบวก10นะครับมันไม่มีค่าตายตัวแต่ว่าใส่แล้ววิ่งเร็วแน่นอนนะครับต่อมาไอเทมรองเท้า S Speed นะครับตัวนี้บวกวิ่ง5นะครับไม่บักนะครับเป็นไอเทมที่ทุกคนถามหามานานนะครับถามทีมงานถามไปถามมาจนเขาน่าจะรำคาญเขาเลยเอามาลงโปรโมชั่นเติมจัดอันดับนะครับใครเติมได้ที่1ก็เอาไปเลย365วันนะครับแล้วมันก็จะมีเพจบางเพจนะครับชอบเอาไปแซะนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรต้องเอาไปแซะด้วยผมไม่เข้าใจกับเขาหรือว่ามันเป็นคอนเทนต์ของเพจหลายๆคนก็น่าจะรู้แหละเพจอะไรนะครับช่างเขามาดูสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมจะใช้ก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงวิ่งบวก3นะครับก็มีพวกชูตติ้งสตาร์สัตว์เลี้ยง AI แล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับที่มันบวกวิ่ง3นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าสัตว์เลี้ยงกระรอกกับสัตว์เลี้ยงดาวอ่ะมันบักวิ่งแต่ความจริงมันไม่ได้บักนะครับมันแค่ไม่มีค่าตายตัวนะครับเอ้ยสัตว์เลี้ยงดาวระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าบวก2แต่ว่ากระรอกไม่บักนะครับมันแค่บอกว่าเคลื่อนที่ไวขึ้นเฉยๆแต่เราไม่รู้ว่ามันบวกเท่าไหร่อาจจะบวก2บวก3ไม่ก็1เลยนะครับแต่ว่ามันไม่บักวิ่งแน่นอนนะครับแล้วเซตที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเซตอาร์เธอร์นะครับนี่นะครับใส่ปืนหลักคู่กับมีดนะครับมันจะบวกสเตตัสเคลื่อนที่เร็วนะครับผมนี่นะครับเมื่อเริ่มเปิดโหมด PVP มวลเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ What น่าจะเป็นสเตตัสที่เอาไปแปลใน Google Translate มานะครับแปลจากจีนเป็นไทยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะดูงงๆหน่อยพวกสเตตัสพวกนี้นะครับเมื่อเข้าห้องมาแล้วนะครับด้านขวามือนะครับเราจะเห็นรูปวิ่งนะครับเห็นไหมครับมันเป็นสเตตัสนะครับเราจะวิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับแต่เมื่อเราตายสเตตัสมันจะหายไปนะครับวิธีแก้ก็คือออกห้องเข้าใหม่นะครับแต่ยกเว้นพวกโหมดบอมแมปกับเดสทรอยเออร์นะครับเมื่อตายไปแล้วแล้วเมื่อเริ่มวินใหม่มันจะไม่หายนะครับสเตตัสมันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าโหมดมัมมี่กับอามี่คลาสสิกอ่ะเมื่อนับวินใหม่แล้วมันยังจะรีให้ไหมแต่ถ้าเป็นโหมดปืนนะครับเราก็ต้องเล่นปืนนี้อย่างเดียวเลยนะครับถ้าเราสลับไปเป็นปืนอื่นอ่ะก็คือจะว่าไงดีอ่ะสเตตัสมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเดธแมทอ่ะเราสามารถเปลี่ยนมีดในห้องได้นะครับโดยที่สเตตัสไม่หายไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นมีดคาทานะครับมีดคาทาเวลาถือแล้วมันบวกวิ่งเพิ่มนะครับแล้วดูนะครับว่าผมวิ่งเร็วแค่ไหนนะครับลองดูเอาคือแบบไม่มีใครตามผมทันอ่ะต่อให้ผมไม่ใส่กางเกงบวกวิ่ง5ไปเรียกไอ้คนที่แบบว่าของบวกวิ่งแน่นๆมายังไงก็วิ่งสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมไวกว่านอกจากว่าคนที่จะใส่ของเทียบเท่าผมแล้วมาวิ่งแข่งกับผมนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ใส่แบบจัดเต็มอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงคนที่จะสามารถโค่นผมได้นะครับก็จะมีแค่คนเดียวนะครับมั้งนะก็ไอ้ Just Kite อ่ะไอ้ช่องที่มันทำ X Shot เหมือนกันอ่ะมันมีแท็ก King of Goalie อ่ะมันบวกวิ่ง13อ่ะมันวิ่งเร็วกว่าผมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันจะวิ่งแข่งกับผมจริงๆอ่ะนะครับ
ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะกระจ่างแล้วนะครับคลิปนี้ก็เผื่อหลายๆคนที่สงสัยนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับที่มันบวกวิ่งเร็วนะครับแต่ที่จริงอ่ะขาดเสื้อนะครับเสื้อ X-Shot Thailand นะที่มันบวกวิ่ง1นะครับแต่ว่าลายมันไม่สวยไงผมเลยไม่ใส่นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ